วัสดีครับเด็กๆชั้นม.6ทุกๆคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนึงแล้วนะครูอุ้มมีเนื้อหาดีๆมาฝากเด็กๆด้วยอยากรู้ไหมว่าวันนี้ครูอุ้มจะสอนเรื่องอะไรเทเดเดต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 วันนี้จะสอนเรื่องแกะเชื่อมโยงลูกโอ้โหเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่ดีมากๆและถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเด็กม.6ทุกๆคนเพราะว่าเด็กม.6ทุกๆคนจะต้องสอบแกะเชื่อมโยงเพื่อนำคะแนนแกะเนี่ยไปยื่นลูกไปยื่นเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั่นเองดังนั้นเนี่ยถ้าวันนี้เด็กๆทุกคนตั้งใจนะเด็กๆจะเข้าใจเรื่องแกะเชื่อมโยงมากยิ่งขึ้นและหนูสิ่งที่หนูฝันไว้เนี่ยอยากเข้ามหาวิทยาลัยโน้นอยากเข้าคณะนี้เนี่ยมันก็จะเป็นจริงมากยิ่งขึ้นดีไหมดีนะดังนั้นวันนี้เราจะเรียนแกะเชื่อมโยงกันอยากเรียนหรือยังถ้าอยากเรียนแล้วลุยเลยอ่ะมาดูสิว่าแกะเชื่อมโยงเนี่ยเป็นยังไงจะยากสักเท่าไหร่กันเชียวอ้าวหัวข้อแกะเชื่อมโยง GAT ย่อมาจากอะไร GAT ย่อมาจาก General Aptitude Test ลูก General Aptitude Test ก็คือแบบทดสอบ Aptitude คือความถนัด General คือทั่วไปหมายถึงอะไรรวมๆแล้วหมายถึงแบบทดสอบความถนัดทั่วไปซึ่งมีคะแนนทั้งหมด300คะแนนเราจะต้องสะสมมีคะแนนเต็ม300คะแนนแบ่งเป็น2ส่วนลูกส่วนแรกมาจากแกะเชื่อมโยง150คะแนนส่วนที่2มาจากแกะอังกฤษก็คือข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเท่าไหร่อีก150คะแนนรวมเป็น300คะแนนให้พวกเราได้สะสมคะแนนไว้โอเคเนาะตอนนี้คือความรู้ทั่วไปน่าจะเข้าใจแล้วอ้าวต่อไปลูกต่อไปเรามาดูสิว่าการสอบแกะเชื่อมโยงเนี่ยมันมีสัญลักษณ์ลูกแกะเชื่อมโยงเขาให้หาความสัมพันธ์ของข้อความดังนั้นความสัมพันธ์ของข้อความมันจะมีสัญลักษณ์สัญลักษณ์แรกที่เราต้องรู้จักคือสัญลักษณ์ A ซึ่ง A หมายถึงเป็นผลโดยตรงเราจะใช้สัญลักษณ์ก็คือเป็นเส้นและมีลูกศรอยู่ตรงปลายนะลูกปลายลูกศรจะชี้ไปหาผลโอเคไหมปลายลูกศรจะชี้ไปหาผลคีย์เวิร์ดที่เราจะต้องพิจารณาว่าข้อความนั้นเป็นสัญลักษณ์ A เนี่ยก็คือทำให้เป็นทำให้เกิดจากผลตามมาเพราะจึงอะไรที่มันเป็นเหตุเป็นผลกันเนี่ยมันจะเข้าข่ายสัญลักษณ์ A ลูกโอเคไหมดูจากข้อความนี้นะ01เขาบอกว่าความมุ่งมั่นขยันอย่างถึงที่สุดทำให้เกิดความสำเร็จดังที่หวังไว้อ้าวคำนี้คือมุ่งมั่นนะไม่ใช่มุ่งมุ่นนะมุ่งมั่นนะลูกมุ่งมั่นนะแม่ผมก็ไม่ได้แก้นะความมุ่งมั่นอย่างถึงที่สุดทำให้เกิดความสำเร็จดังที่หวังไว้เรามาดูสิหนูก็ใส่เลยหนูเห็นคีย์เวิร์ดไหมคีย์เวิร์ดว่าอะไรคีย์เวิร์ดทำให้เกิดแสดงว่ามันเป็นสัญลักษณ์ A เราก็จะต้องใช้ลูกศรแบบนี้ถูกไหมเราก็ใส่เลย01ขีดเส้นมาหา02อันนี้คือเหตุอันนี้คือผลเหตุคืออะไรเหตุก็คือความมุ่งมั่นขยันเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรมันทำให้เกิดความสำเร็จนั่นเองดังนั้นความสำเร็จเป็นผลหัวลูกศรต้องชี้มาหา02โอเคไหมไม่ยากเลยเนาะไม่ยากเลยไม่ยากเลยดังนั้นผ่านอ่ะต่อไปสัญลักษณ์ที่2ที่เราจะต้องรู้จักคือสัญลักษณ์ดีลูกสัญลักษณ์ดีเนี่ยหมายถึงเป็นองค์ประกอบของกันและกันเป็นส่วนประกอบของกันและกันหรือเป็นคำที่แสดงค่าเท่ากันมีสัญลักษณ์ก็คืออย่างนี้ลูกเป็นเส้นแล้วก็จุดวงกลมทึบจุดวงกลมทึบเนี่ยจะอยู่ส่วนผลนะลูกด้านหน้าเป็นเหตุโอเคป่ะอ้าวเรามาดูคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดที่เราจะต้องพิจารณาก็คือคำว่าตัวอย่างประกอบด้วยทั้งและแบ่งเป็นคืออยู่ในได้แก่เช่นถ้าเจอคำพวกนี้เนี่ยมันคือสัญลักษณ์ดีลูกโอเคไหมโอเคนะเรามาดูข้อความ01เขาบอกว่าการฟังเป็น02สิ่งที่สำคัญไม่แพ้ไปกว่าการอ่านการฟังเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ไปกว่าการอ่านเราเจอคีย์เวิร์ดไหมหาคีย์เวิร์ดก่อนเราเจอไหมเราเจอคำว่าเป็นลูกดังนั้นใช้ลูกศรแบบนี้แน่นอนถูกไหมแล้วก็ใส่เลย0101เบี้ยวนิดหน่อยนะแล้วก็อย่างนี้02คือการฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ไปกว่าการอ่านโอเคยากเปล่า
ไม่ยากนะลูกไม่ยากเลยเนาะถ้าใครยังไม่เข้าใจตามครูอุ้มไปเรื่อยๆนะดูคีย์เวิร์ดให้ได้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งคีย์เวิร์ดของสัญลักษณ์ดีจะต้องมีคำว่าตัวอย่างประกอบด้วยทั้งและแบ่งเป็นคืออยู่ในได้แก่เช่นถ้าเจอคีย์เวิร์ดเหล่านี้มันคือสัญลักษณ์ดีนะลูกโอเคผ่านต่อไปสัญลักษณ์ที่3คือสัญลักษณ์ F ลูก F เท่ากับยับยั้ง F เท่ากับยับยั้งมีสัญลักษณ์เส้นก็คือเป็นลูกศรอย่างนี้ลูกแล้วมีกากบาทอยู่ตรงกลางปลายลูกศรชี้ไปหาผลเหตุอยู่ด้านหน้าเรามาดูคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดมันจะต้องมีคำว่าลดป้องกันยับยั้งบั่นทอนลดลงอะไรที่มันมีแนวโน้มว่ามันจะลดลงไปยับยั้งไปบั่นทอนพวกเนี้ยมันจะเป็นคีย์เวิร์ดของสัญลักษณ์ F หมดเลยโอเคไหมโอเคนะเรามาดูข้อความลูก01เขาบอกว่าสารสกัดจากธรรมชาติอย่างสะเดาสามารถลดวัชพืชในนาข้าวได้หนูเห็นอะไรหนูเห็นคีย์เวิร์ดอะไรหนูเห็นคีย์เวิร์ดสามารถลดเห็นปะดังนั้นใช้อันนี้เลยสามารถลดก็ใช้อันนี้เลยอ่ะเรามาดูแล้วหนูก็ใส่01แล้วก็ตามด้วย02โอเคไหมปลายลูกศรจะชี้ไปหาผลก็คือเหตุสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยมันทำอะไรได้มันสามารถลดอะไรลดวัชพืชในนาข้าวได้นั่นเองง่ายแล้วง่ายไหมง่ายมากๆเลยไม่ยากนะลูกผ่านต่อไปคราวนี้เรามาลองทดสอบความเข้าใจแบบองค์รวมเราจะต้องนำความรู้สัญลักษณ์ A สัญลักษณ์ D สัญลักษณ์ F มาลองทำแบบฉบับเต็มกันดูอ้าวเรามาดู01ลูก01เขาบอกว่าจิตใจที่สะอาดสะอ้านและ02นะการกระทำที่หวังจะให้ผู้อื่นได้ดีประกอบกับการช่วยเหลืออย่างไม่หวังผลตอบแทนนั้นเป็นการกระทำของมนุษย์ที่มีศีลธรรมเป็นปกติวิสัยเอาเรามาดู01ก่อนเทคนิคการทำก็คืออ่านให้หมดแล้วดูคีย์เวิร์ดให้ได้เอาดู01จิตใจที่สะอาดสะอ้านเห็นคำว่าและถูกปะเห็นคำว่าและแล้วนะหนูก็ใส่01ลงไปลูก01และมันใช้สัญลักษณ์อะไรอ่ะตัวนี้ไงหัวทึบตามด้วย02โอเคปะหัวทึบตามด้วย02นะ02เขาบอกและการกระทำที่หวังจะให้ผู้อื่นได้ดีประกอบกับอีกประกอบกับก็คือสัญลักษณ์เดียวกันมันมีความหมายว่าเป็นส่วนประกอบเป็นองค์ประกอบโอเคไหมก็ต้องใช้สัญลักษณ์นี้ลูกตามด้วย03เขาบอกปัจจัย3ประการนี้จิตใจที่สะอาดสะอ้าน01การกระทำที่หวังจะให้ผู้อื่นได้ดี02และ03ก็คือการช่วยเหลืออย่างไม่หวังผลตอบแทน3ประการนี้มันเป็นอะไรมันเป็นการกระทำของมนุษย์ที่มีศีลธรรมเป็นปกติวิสัยเป็นเนี่ยมันก็คือสัญลักษณ์นี้อีกเหมือนเดิมถูกปะมันก็คือสัญลักษณ์นี้แต่ทั้งหมดมันต้องอยู่ก้อนเดียวกันถูกปะมันหมดมันต้องอยู่ก้อนเดียวกันและชี้ลงมาหา04ลูกชี้ลงมาหา04อ้าวสรุปสิสรุปนะสรุปว่าจิตใจที่สะอาดสะอ้าน01การกระทำที่หวังจะให้ผู้อื่นได้ดี02การช่วยเหลืออย่างไม่หวังผลตอบแทน03ทั้งหมดนี้เป็นอะไรเป็นการกระทำของมนุษย์ที่มีศีลธรรมเป็นปกติวิสัยทั้งหมดชี้ลงมาหา04ลูกโอเคป่ะโอเคไหมเข้าใจมากขึ้นหรือยังครูอุ้มคิดว่าเด็กๆน่าจะเข้าใจมากขึ้นแล้ววันนี้เนี่ยนำพื้นฐานนะลูกมาฝากเด็กๆนะวันนี้ปูพื้นฐานก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าจะเพิ่มเลเวลความยากมากยิ่งขึ้นนะวันนี้เอาง่ายๆก่อนอ้าวตอนนี้ได้เวลาที่เราทุกคนจะต้องไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยเลยเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆทุกคนสำหรับบทเรียนวิชาภาษาไทยของครูอุ้มถูกใจไหมเอ่ยถ้าหากถูกใจเนี่ยสามารถกดไลค์และกด Subscribe ให้ครูอุ้มได้นะครับตรงนี้เลย